สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนพื้นฐานการวาดรูปหน้ายักษ์เนาะนะครับยักษ์นะครับลายไทยก็ส่วนมากหน้าตาก็ละไม้คล้ายคลึงกันเนาะเหมือนกับราหูที่พี่จุนเพิ่งสอนวาดไปเนาะอันนั้นก็เป็นยักษ์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์หรือยักษ์ธรรมดายักษ์ทั่วๆไปนะครับพื้นฐานก็เหมือนแบบเดียวกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันตรงที่รายละเอียดรูปร่างลูกตาหรือว่าแม้แต่ลวดลายบนใบหน้านะครับก็ต่างกันแค่นั้นแต่ว่าจริงๆพื้นฐานก็จะใกล้เคียงกันเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าผากนะครับอันนี้ที่เราจะวาดเนี่ยคือยักษ์ด้านข้างเนาะนะครับนี่เว้นระยะมาหน่อยนะครับนี่น้องๆก็ขอกันมานานแล้วเนาะยักษ์เนี่ยพี่จุนก็เลยนะครับแล้วขอกันมาเยอะด้วยนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยนานมากเลยพี่จุนก็เลยสอนวาดให้เนาะนะครับขอกันมาเยอะเลยเนาะนะครับนี่แต่ว่าให้น้องๆ นะครับเอาแบบว่าพื้นฐานก่อนเนาะเพราะว่าถ้าสอนว่าทศกัณฐ์หรือว่าสอนวาดยากๆเนี่ยน้องๆอาจจะวาดไม่ได้เนาะก็ต้องเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเนาะเอาง่ายๆแล้วก็คลิปพี่จุนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคลิปยาวช่วงนี้ทำคลิปยาวมาเยอะเนาะก็เอาคลิปสั้นๆความยาวสักครึ่งชั่วโมงก่อนเนาะก็แบบไม่ยากมากเห็นไหมขีดเป็นโค้งแล้วขีดโค้งตอกยอดขึ้นไปหน่อยนะครับนี่นะครับคลิปที่แล้วก็วาดด้วยปากกาสีแดงเนาะแต่วาดให้น้องๆชมกันเนาะนะครับไม่ได้สอนเป็นขั้นตอนเลยเนาะวาดแบบปกติแต่ก็พูดคุยกับน้องๆเนาะอันนี้เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นตรงกลางหน้าผากเขาเนาะแต่ว่าเขาหันด้านข้างนะครับเนี่ยพื้นฐานยักษ์เนาะก็เหมือนกันหมดนะครับราหูอมจันทร์ที่พี่จุนเพิ่งสอนไปเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยเนาะก็เป็นนะครับก็เป็นยักษ์เหมือนกันนะครับพื้นฐานเหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันมากอาจจะต่างกันตรงรายละเอียดอะไรเงี้ยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นยักษ์แบบระดับพวกยักษ์ที่มีสกุลเนาะพวกทศกัณฐ์เนี้ยก็ยากนะครับค่อนข้างยากมากเลยแต่ว่าพี่จุนก็จะวางพื้นฐานให้น้องๆก่อนเนาะแต่ยังไงก็ต้องสอนวาดอยู่ดีแหละเนาะแต่ว่าอยากจะวางพื้นฐานให้ก่อนลองวาดกันแบบง่ายๆจะได้มีพื้นฐานนะครับในการวาดนะครับก็มีเสียงตัดหญ้าด้วยนะวันนี้นะครับก็อาจจะเสียงรบกวนหน่อยเนาะขออภัยนะครับนี่หน้าฝนเนาะหญ้าก็ยาวเร็วเนาะเขาก็มาตัดหญ้ากันนี่ดูนะครับระยะนะครับเห็นเป็นภาพง่ายๆเนี่ยแต่สวยงามนะต้องพยายามด้วยเนาะมีสมาธิด้วยนะครับขีดขึ้นมาเห็นไหมเสียงจมูกเนี่ยพี่จุนมองว่าเป็นเสน่ห์ของยักษ์เลยนะลูกตากับจมูกอะไรเงี้ยพี่จุนให้ความสำคัญเนาะก็ค่อยๆไปทีละขั้นตอนค่อยๆขีดนะครับเนาะอันนี้เราจะขีดโค้งพี่จุนทำมือให้ดูเห็นไหมน้องๆจินตนาการได้เลยเห็นมือพี่จุนตีโค้งอย่างเงี้ยเนาะว่ามันจะประมาณไหนน้องๆก็ทำตามด้วยนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆทำตามเนี่ยน้องๆจะได้รู้ว่าจะขีดวงกว้างแค่ไหนระยะแค่ไหนนะครับถ้าวาดผิดให้ลบเลยถ้าวาดผิดเบี้ยวมากๆเนี่ยหรือว่าดูไม่ได้เลยเนี่ยขนาดใหญ่เกินไปหรืออะไรเงี้ยให้น้องๆลบแล้ววาดใหม่เลยนะอย่าไปเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าน้องๆวาดผิดแล้วไม่ยอมลบเนี่ยมันก็จะเป็นติดเป็นนิสัยเราเนาะติดเป็นนิสัยแบบแก้ไม่ได้นะครับต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของขนาดน้องๆก็จะจำแต่ตรงที่มันผิดอ่ะเนาะแต่ต้องน้องๆแก้ใหม่นะครับแก้ลบแล้วก็วาดใหม่เนาะด้วยดินสอเนี่ยก็จะทำให้น้องๆพัฒนาขึ้นนะครับมันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วครับน้องๆครับแม้แต่คนที่วาดเก่งจริงๆก็ยังผิดได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่านะครับพี่จุนก็ผิดบ่อยด้วยเนาะพี่จุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เก่งจนแบบต่อให้เก่งก็ต้องผิดนะครับน้องๆครับก็ต้องมีบ้างเนาะนะครับแต่ว่าเราต้องแก้ไขเนาะนะครับผิดถ้าเราเห็นแล้วเราก็แก้ไขซะนะฝีมือเราก็จะได้พัฒนามือเราก็ได้จดจำได้นะครับนี่ขีดมาขีดค่อมตรงจมูกเนาะเห็นไหมปลายเนี่ยจะหลดตรงปลายรูจมูกเลยเห็นไหมพยายามสังเกตเนาะเวลาพี่จุนวาดตามไม่ทันให้กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็พอกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับดูซ้ำๆนะครับจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะคลิปแบบนี้เนาะส่วนมากน้องๆจะดูการวาดกันเป็นหลักเนาะแล้วก็พี่จุนก็อธิบายเพื่อเป็นการแนะนำเป็นตัวเสริมไปด้วยนะครับนี่เราก็แต่งให้มันนะครับเรียบๆเนาะ
เส้นมันจะได้ดูสวยๆเนาะดูเรียบๆเนาะคราวนี้สงสัยเราต้องวาดยักษ์กันอีกเยอะเลยเนาะแต่ก็ต้องสลับกันนะครับสลับกันไปบ้างสลับกับพวกพญานาคพวกองค์พระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่ได้วาดอีกเยอะเลยพระพุทธรูปอะไรเงี้ยน้องๆขอกันมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ที่เพิ่งวาดยักษ์ไปล่าสุดก็คือราหูเนาะราหูอมจันทร์ก็คือยักษ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะมีความแตกต่างกับตรงลายตรงหน้าเนาะตรงลูกตาตรงลายตรงปากตรงโครงสร้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คือยักษ์เหมือนกันนั่นแหละเนาะถ้าน้องๆชอบเนาะก็สามารถนะครับไปดูได้เนาะเพราะว่าเพิ่งวาดไปนะครับนี่หรือว่าจะเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์นี่ก็ได้ในหมวดหมู่ลายไทยเนาะอันนี้ก็จะเป็นตรงลูกตานะครับนี่ขีดมานะครับนี่เห็นไหมมีส่วนโค้งด้วยนะครับจริงๆพี่จุนก็ไม่ค่อยอยากจะพูดนอกเรื่องเนาะอันนี้เป็นวงกลมตรงลูกตานะครับเราก็จะวาดตรงลูกตายักษ์เนาะเราก็ขีดจุดไว้ก่อนก็ได้นะครับมาร์กจุดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้วาดวงกลมได้ง่ายไงเราจะได้รู้ว่าจุดศูนย์กลางอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือการเทคนิคของพี่จุนเนาะนี่เห็นไหมเวลาเราวงกลมเนี่ยเราก็ดูตรงด้านข้างเนาะดูทั้งรอบเลย360องศานะครับว่ามีระยะห่างกับจุดที่เราจุดเอาไว้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่เราจะได้วาดได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นลูกตาซ้อนนะครับถ้าได้เส้นแรกเราก็ซ้อนอีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่งพี่จุนสอนวาดคลิปที่เป็นชั่วโมงมาเยอะแล้วเนาะก็อยากจะแบบว่าเอาคลิปที่แบบว่าสั้นๆบ้างเนาะครึ่งชั่วโมงเนี้ยนะครับหรือว่าภาพง่ายๆบ้างเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นยักษ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นฐานให้น้องๆก่อนนะครับถ้าวาดสอนวาดหนุมานเนี่ยอาจจะบางทีอาจจะยากสำหรับน้องๆบางคนเนาะพอสอนไปจริงๆก็นะครับจะได้มีพื้นฐานในการวาดนะครับแต่ก็คงต้องวาดอีกเยอะนะครับยักษ์เนี่ยเขามีมากมายหลายรูปแบบเหลือเกินเนาะหลายตนเหลือเกินเนาะนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆทยอยไปเนาะพี่จึงก็คงวาดทีเดียวคงไม่ได้แล้วเนาะที่ขอกันเนาะนะครับเพราะน้องๆขอกันมาเยอะนะครับเยอะมากนะครับยังไม่ได้วาดให้อีกเยอะเลยเนาะนี่แต่ก็จะทยอยนะครับวาดให้นะครับวาดไปเรื่อยๆเนาะคลิปช่องของพี่จึงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นลอยใต้ตาเนาะนะครับนี่ตรงนะครับแล้วขีดมาเนี่ยก็มีเสียงรบกวนหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ขีดบรรจบมานะครับเป็นปลายหางตาของยักษ์เนาะนะครับนี่พี่จุนก็พยายามนะครับอยากจะให้รูปเนี้ยเนาะสวยๆเนาะนะครับวาดง่ายก็จริงแต่ต้องสวยๆด้วยเนาะนี่ขีดเป็นขอบตาครับให้ขนานกับเส้นด้านบนเนาะนี่นะครับก็ลักษณะการวาดเนาะนะครับน้องๆคนไหนวาดตามไม่ทันเนาะนะครับก็ให้กดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูเนาะจะได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเนาะเพราะว่าหลักสำคัญก็คือการวาดเนาะน้องๆวาดตามส่วนมากจะวาดตามกันแหละนะครับนี่อันนี้พี่จึงก็ปรับให้มันเส้นมันคมๆหน่อยนะครับปรับเส้นนะครับอันนี้ก็จะคิ้วเนี่ยยักษ์เนี่ยก็แตกต่างกันเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือว่าลวดลายตรงรอบปากเนาะนะครับแต่ว่าลักษณะของยักษ์ก็คือมีเขี้ยวเนาะราหูอมจันทร์ก็ยักษ์นะครับก็ยักษ์อีกแบบหนึ่งเนาะก็เพิ่งสอนวาดไปเนาะน้องๆที่ยังไม่ได้ชมก็สามารถเข้าไปค้นหาชมกันได้เนาะในเพลย์ลิสต์นะครับนี่ช่วงเนี้ยพี่จุนก็กะว่าจะทำคลิปไม่ยาวออกมานะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนาะก็หาแบบที่มันง่ายๆเนาะนะครับเพราะว่าเราผ่านแบบวาดแบบยากๆกันมาเยอะเนาะสอนวาดแบบยากๆแบบที่ใช้เวลานานๆมาเยอะแล้วเนาะเกินชั่วโมงทั้งนั้นเลยนะครับก็จะหาง่ายๆบ้างนะครับนี่ขีดโค้งลงมานะครับหาง่ายๆบ้างนะครับจะได้สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะอย่างที่พี่จุนเคยพูดเนาะง่ายบ้างยากบ้างเนาะนะครับเอามาสอนกันเนาะนะครับนี่เพราะน้องๆบางคนก็อยากจะได้ภาพที่แบบไม่นานมากเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่จุนบอกเนาะลายไทยเนาะค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากกว่าพวกการ์ตูนเนาะนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่าพวกตัวการ์ตูน
แม้แต่ภาพง่ายๆเนาะรายละเอียดก็ยังเยอะกว่าพวกกระตงกระตูนอีกเนาะนะครับก็ต้องนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวพอวาดลายไทยไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวพี่จุนก็สอนวาดการ์ตูนกลับมาสอนวาดการ์ตูนบ้างเนาะสัก 4-5 คลิปเนาะแล้วกลับมาไปลายสักลายไทยเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องๆที่ชอบวาดแบบหลากหลายเนาะนะครับชอบที่พี่จุนสอนวาดแบบหลากหลายลายไทยลายสักการ์ตูนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าพี่จุนวาดอะไรมาน้องๆก็อาจจะวาดตามนะครับทุกคลิปเนาะนะครับส่วนน้องๆที่ชอบลายไทยนะครับหรือว่าจะชอบลายสักโดยเฉพาะเนาะก็พยายามนะครับหัดวาดนะครับหลายๆแบบแม้แต่น้องๆที่วาดการ์ตูนด้วยเนาะนะครับลองฝึกวาดหลายๆแบบนะครับพี่จุนก็สอนหลายๆแบบแหละเนาะจะได้มีฝีมือนะครับในหลายๆด้านเนาะนะครับนี่ขีดโค้งลงมานิดนึงเป็นยอดปลายแหลมเห็นไหมนะครับนี่นะครับก็โค้งเห็นไหมมันจบกันเลยนะครับลวดลายก็อย่างที่บอกเนาะคิ้วยักษ์อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันนะครับแต่รายละเอียดก็นะครับอาจจะแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆอ่ะก็โครงสร้างเลยก็จะคล้ายๆกันเนาะยักษ์เนาะนะครับที่พี่จุนมองนะโครงสร้างหลักเนาะแต่พวกลวดลายบนใบหน้ารายละเอียดเงี้ยอาจจะมีการแตกต่างกันนะครับอย่างยักษ์ที่สวมชฎาเนาะก็จะยากขึ้นเนาะเพราะว่าเราต้องวาดตรงชฎาด้วย อาจจะเรียกว่ายักษ์ทรงเครื่องนะครับแต่งชุดนะครับแต่งเครื่องประดับอะไรเงี้ยเยอะแยะเนาะเป็นยักษ์ชั้นสูงเนาะก็จากการที่เราเห็นในลายไทยเนาะถ้าแต่งตัวเยอะเนี่ยเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเยอะเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกชั้นสูงเนาะนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเนาะเราก็เริ่มกันจากพื้นฐานกันก่อนสำหรับน้องๆ นะครับที่เข้ามากดติดตามใหม่นะครับก็พี่จุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะที่เข้ามาชมใหม่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่จุนเนาะจะได้พี่จุนจะได้ทำคลิปออกมาเยอะๆเนาะนะครับจะได้มาฝึกวาดกันเนาะแล้วก็น้องๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์ได้เนาะพี่จุนก็สอนวาดเอาไว้เยอะมากมายมหาศาลแล้วเนาะนะครับ 3,000 คลิปแล้วมั้งณตอนนี้เนาะนะครับซึ่งน้องๆเข้ามาดูกันส่วนมากก็เป็น1,000 ชั่วโมงแล้วเนาะทุกวันนี้เนาะที่สูงที่สุดนะครับยอดชมสูงที่สุดก็เป็น 1,000 ชั่วโมงแล้วช่องพี่จุนเนี่ยน้องๆมาดูกันเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นช่วงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยดูกันเยอะแน่นอนครับจะดูกันเยอะมากนะครับนี่อันนี้เป็นเขี้ยวเนาะเขี้ยวก็ง่ายๆเนาะนะครับนี่เห็นไหมพี่จุนก็นะครับอันนี้จะงอยปากใช่ป่ะเราก็จะวาดฟันใช่ไหมครับก็จะเป็นเส้นคู่ขนานเห็นไหมเอาขนาดเท่าๆกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งฟันนะขีดโค้งให้ใช้เส้นปากด้านบนนะครับเป็นแนวเนาะเป็นตัวอย่างนะครับในการวาดนะครับนี่ก็ติ๊กเนาะติ๊กแล้วก็นี่เราก็แบ่งฟันเนาะเป็นร่องๆนะครับจริงๆพี่จุนก็ไม่อยากจะพูดนอกเรื่องเนาะแต่บางเรื่องก็ต้องอธิบายน้องๆเนาะให้น้องๆเข้าใจกันเนาะไม่รู้น้องๆจะฟังกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เวลาวาดรูปเนาะถ้าเป็นพี่จุนก็จะมองแต่ในคลิปแหละเพราะว่าสำคัญสุดใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องวาดตามใช่ไหมนะครับอธิบายก็คือก็อาจจะได้ความเข้าใจเพิ่มไปด้วยอันนี้เราก็จะขีดรอบปากเนาะตรงปากพี่จึงก็วาดเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเนี่ยก็พยายามนะครับจะทำคลิปให้มันไม่ยาวมากที่มันแบบว่าง่ายๆนะครับอย่างที่พูดไปเนาะว่าอันนี้ก็อยากจะอธิบายนะครับให้น้องๆเข้าใจเนาะนี่เห็นไหมเป็นปากเนาะนะครับเพราะว่าพี่จุนก็อยากจะให้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันบ้างเนาะง่ายบ้างยากบ้างเนาะนะครับแต่ก็ง่ายก็ต้องสวยเนาะสำหรับพี่จุนเนาะนี่
น้องๆเนี่ยขอยักษ์กันมันเยอะมากเนาะขอกันมานานแล้วแหละนะครับพี่จึงก็ค่อยๆทยอยวาดให้เนาะราหูอมจันทร์ก็ขอกันมาเยอะก็ค่อยๆก็เริ่มวาดให้แล้วเนาะนะครับพญานาคนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะทุกวันนี้ก็ยังขอกันอยู่เลยขนาดพี่จุนมีคลิปสอนว่าพญานาคเยอะเนาะนะครับ10กว่าคลิปได้มั้งนะครับน้องๆก็ยังขอกันอยู่เลยนะครับอาจจะฮิตเนาะพญานาคอาจจะวาดง่ายใช่ไหมสำหรับน้องๆบางคนเนาะแต่ว่าก็ต้องหมุนเวียนเนาะหมุนเวียนกันบ้างนะครับเอาอย่างอื่นบ้างเดี๋ยวน้องๆก็เบื่อกันอาจจะเบื่อถ้าวาดแต่เดิมๆติดต่อกันเนาะนะครับแล้วก็มาวาดยักษ์มั่งวาดหนุมานมั่งวาดคุดมั่งโอ้โหแต่พญาคุดเนี่ยพี่จุนต้องยอมรับจริงๆเนาะเนาะว่าน้องๆดูกันเยอะมากนะครับคือช่วงเวลาแค่10กว่าวันนี่ก็ดูกันเป็นพันแล้วนะนะครับช่องพี่จุนก็อย่างที่บอกเนาะช่องพี่จุนก็เป็นช่องเล็กๆเนาะนะครับแต่น้องๆก็มาให้ความสนใจกันเนาะดูกันเยอะนะครับเวลาในการรับชมนี่เยอะมากนะในช่องพี่จุนอันนี้ขีดเป็นปากเนาะเพราะคงไม่มีช่องไหนสอนเหมือนช่องพี่จุนเนาะนะครับน้องๆก็เลยมาดูกันนะครับอาจจะแตกต่างจากช่องอื่นเนาะการสอนอะไรเงี้ยนะครับการพูดคุยอะไรเงี้ยเนาะอาจจะชอบนะครับชอบน้องๆอาจจะถูกใจตรงส่วนนี้เนาะก็เลยมาดูกันเยอะนะครับถ้าทำคลิปเนี่ยคลิปลักษณะแบบเนี้ยอธิบายด้วยวาดสอนน้องๆเนี่ยน้องๆก็จะดูกันเยอะนะครับจากที่พี่จุนสังเกตมาตลอดเนาะแล้วก็เป็นข้อมูลของทาง YouTube ที่แจ้งมาเนาะส่วนมากน้องๆจะมาดูกันแต่พวกคลิปแบบเนี้ยนะครับคลิปสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับสอนวาดเป็นขั้นเป็นตอนนะนี่พี่จึงก็ดีใจด้วยนะครับที่น้องๆ นะครับให้ความสนใจดีใจนะครับว่าช่องพี่จึงก็อย่างที่บอกเนาะเป็นช่องเล็กๆอันนี้คู่ขนานเนาะเป็นเส้นคู่ขนานกันนะครับนี่ถ้าเราทำให้มันเส้นมันขนานเนาะเรียบไปนะกับเส้นด้านบนเนาะซึ่งเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับมันก็จะออกมาสวยเนาะตรงช่วงปากเนาะนี่นี่พี่จุนมองว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมากนะสำหรับภาพนี้เนาะแต่ในความคิดของพี่จุนอะพี่จุนอาจจะแบบว่าเป็นคนที่วาดภาพเป็นเนาะนะครับก็เลยอาจจะมองง่ายแต่ว่าสำหรับน้องๆเนี่ยอันนี้ขีดซ้อนด้วยนะครับขีดตรงลูกตาเนาะน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะว่ายากแต่สำหรับพี่จุนเนี่ยพี่จุนก็ยังอาจจะมองว่ามันก็ยังง่ายเหมาะควรจะเอามานะครับมาสอนเป็นพื้นฐานน้องๆเนาะน้องๆก็พยายามหัดวาดนะครับเพราะว่าถือว่าก็มันก็ไม่ยากก็เท่ากับที่พี่จุนสอนมาเท่าไหร่เนาะก็อาจจะประมาณเดียวกับพญาคุดนะแต่พญาคุดน่าจะยากกว่านิดหน่อยนะแต่น้องๆก็ดูกันเยอะมากเลยนะจนพี่จุนแปลกใจเนาะอาจจะไม่มีช่องไหนสอนเนาะจริงๆจังๆแบบพญาคุดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เลยแห่ดูกันเต็มไปหมดเลยเนาะนี่ขีดเป็นหยักขึ้นมานะครับนี่พี่จึงก็นะครับพยายามคอยบอกเนาะขีดโค้งขึ้นโค้งขึ้นนะตรงปากตรงแผงปากเห็นไหมโอ้สงสัยยักษ์เนี่ยเราคงต้องวาดกันอีกเยอะเนาะทศกัณฐ์อะไรด้วยตามที่น้องๆขอกันมาเนาะนะครับขอกันมานานแล้วแหละขอกันมาเยอะเลยหลายๆคนแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆเนาะเพราะพี่จุนไม่สามารถที่จะขนาดพี่จุนวาดบ่อยเนาะก็ยังไม่สามารถแต่ก็มีช่วงที่พี่จุนหยุดวาดสอนไปเนาะนานเหมือนกันเกือบปีเลยเนาะแต่วาดให้ชมเป็นแบบคลิปแสดงการวาดแล้วก็ใส่เสียงดนตรีเข้าไปเนาะช่วงนั้นก็หยุดไปเกือบโหนานเหมือนกันนะเกือบปีเหมือนกันเนาะแล้วก็มาทำคลิปสอนวาดแบบจริงๆจังๆเนาะนี่ขีดมานะครับมีให้เป็นแง่งเนาะลงมาแล้วก็กลับมาทำคลิปสอนวาดแบบจริงๆจังๆเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองเนาะเดือน2เดือนนี่เองคราวนี้ก็คือต่อไปก็จริงจังละต่อไปก็สอนอย่างนี้ตลอดละเนาะน้องๆจะได้ถูกใจเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าน้องๆชอบอย่างนี้มากที่สุดแล้วแหละในช่องพี่จุนอะไอ้ที่พี่จุนวาดให้ชมไม่เร่งความเร็วก็มีน้องๆดูกันเยอะเนาะแต่ว่าก็ไม่สู้คลิปอย่างนี้ไม่ได้เนาะคลิปที่อธิบายด้วยพูดคุยกับน้องๆด้วยนะครับนี่ขีดเป็นโค้งเนาะแม้แต่ผู้ชมเก่าๆนะครับยังกลับมากันเต็มเลยเนาะพอพี่จุนเริ่มกลับมาสอนแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ย
คลิปแบบเนี้ยน้องๆที่เคยดูช่องพี่จุนเนี่ยกลับมากันเยอะเลยกลับมาดูกันเยอะเลยเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตรงใจกับน้องๆอยู่แล้วแหละก็คงรอกันเนี่ยรอคลิปอย่างเงี้ยเนาะเมื่อไหร่พี่จุนจะสอนสักทีเนาะอะไรคลิปแบบเนี้ยเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆวาดอธิบายไปด้วยมีการอธิบายด้วยอะไรเงี้ยนะครับยอดดูถึงสูงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ติดตามนะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะแต่พี่จุนรู้อยู่แล้วแหละว่าคลิปอย่างเงี้ยน้องๆดูกันเยอะเนาะแต่บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับภาคเสียงอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ต้องขออภัยเนาะที่ผ่านมาเนาะอันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับอันนี้ริ้วรอยตรงใบหน้านะครับขีด2เส้นคู่นี่เบาๆเนาะนะครับเนี่ยพี่จุนก็มองว่าเออภาพนี้ก็โอเคนะสอนน้องๆเพราะมันไม่ยากไม่สลับซับซ้อนขั้นตอนรายละเอียดอะไรเงี้ยเนาะก็ยังน่าจะพอกันว่าได้เป็นพื้นฐานนะครับบอกได้เลยว่าเป็นพื้นฐานในการวาดรูปยักษ์ในภายภาคหน้าของน้องๆ นะครับเกิดพี่จุนสอนวาดทศกัณฐ์สอนวาดยักษ์ที่ยากๆเนาะน้องๆจะได้มีพื้นฐานจากตรงนี้นะครับไปในได้ฝึกวาดก่อนลองมือก่อนเนาะแล้วก็จะได้ฝึกต่อไปเนาะในขั้นตอนต่อไปนะครับยากขึ้นเหมือนเราก้าวขึ้นบันไดนะครับน้องๆครับก้าวแรกเนี่ยขั้นแรกเนี่ยนะครับสมมุติมีเป็น100ขั้นเงี้ยมีเป็น10ขั้นเงี้ยขั้นแรกเนาะมันก็คือการเริ่มต้นนะครับถ้าเราเริ่มต้นดีเราก็จะเดินไปถึงขั้นสูงสูงได้นะครับมันก็เหมือนกันเนาะอย่ารีบร้อนนะครับน้องๆบางคนวาดรูปยังไม่เก่งเลยแต่ขอจะให้สอนวาดทศกัณฐ์เนาะนะครับก็จะอันนี้พี่จุนบอกด้วยความหวังดีเนาะน้องๆเนี่ยต้องเริ่มจากง่ายๆก่อนนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วค่อยพัฒนานะครับนี่ไม่งั้นน้องๆไปฝึกวาดทศกัณฐ์อ่ะน้องๆก็วาดยากอีกอ่ะใช่ไหมครับก็อาจจะวาดยากนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นฐานเนี่ยอันนี้พี่จุนก็เลยมองเห็นว่าคราวนี้ก็เริ่มใส่พื้นฐานให้น้องๆนี่ขีดเป็นโค้งนะครับถ้าวาดไม่เหมือนเนี่ยตรงส่วนเนี้ยน้องๆลบเลยนะครับลบแล้วก็วาดใหม่เลยวาดให้คล้ายที่สุดดูระยะห่างสังเกตง่ายๆที่สุดคือดูระยะห่างนะครับจะทำให้ช่วยให้น้องๆเนี่ยวาดได้ใกล้เคียงกับพี่จุนนะครับใกล้เคียงกับแบบนะครับสังเกตดูระยะห่างระหว่างเส้นโค้งเนี่ยกับไอ้ตรงหงอนตรงรอบปากเขาเนี่ยนะครับนี่คือจุดวิธีดูนะพี่จุนก็ดูวิธีนี้เหมือนกันนะในการฝึกวาดของพี่จุนเนาะพี่จุนมีเคล็ดลับอะไรก็จะเอามาบอกน้องๆมาแนะนำนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะสอนกันหมดนั่นแหละครับจากประสบการณ์ของพี่จุนนะเนาะนี่อันนี้น้องๆก็จะได้นะครับพื้นฐานถ้าวาดภาพนี้ได้แล้วปุ๊บต่อไปพี่จุนสอนวาดรูปยักษ์ที่ยากขึ้นก็จะวาดได้นะครับก็วาดไม่ยากนะครับก็เหมือนกับจะเป็นปูพื้นฐานให้กันก่อนเนาะนะครับนี่ก็ค่อยๆนะครับแตะเส้นมาเนาะให้มันจบกันจะลากจากขวาอาจจะลากจากล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างก็ได้นะครับแล้วแต่พี่จุนน่ะกลัวมือจะบังน้องๆ นะครับบางทีพี่จุนก็ไม่ถนัดนะครับบางทีก็ไม่ได้ถนัดเพราะว่านะครับกลัวมือจะบังอันนี้เรื่องสำคัญมากเนาะเพราะพี่จุนคลิปเมื่อก่อนเนี่ยโดนน้องๆอ่ะตำหนิพี่จุนกันมาเยอะนะเรื่องมือเนาะมือบังน้องๆกันนะพี่จุนก็เลยหลอนไปหมดแล้วทุกวันเนี่ยนะครับกลัวไปหมดแล้วนะครับเข้าใจว่าน้องๆกำลังวาดตามอยู่เนาะแล้วอยู่ดีเอามือมาบังเนาะเนี่ยทำให้มีน้ำโหนะ นะครับเนี่ยพี่จุนก็เลยต้องระวังแต่จะระวังยังไงก็คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องขีดหลบนะครับปกติพี่จุนลากจากบนลงล่างล่างขึ้นบนอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีที่แบบมือไม่บังเนาะเนี่ยเห็นไหมต้องแต่น้องๆวางมือยังไงก็ได้นะอันนี้ก็เส้นเดิมเนาะเราย้ำเส้นให้คมๆชัดๆเนาะน้องๆจะวางมือยังไงก็ได้นะครับถ้าเบี้ยวถ้าดูไม่ใกล้เคียงกับพี่จุนเนาะพยายามใช้สายตานะครับในการกะลบได้เลยลบแล้ววาดใหม่เลยเพราะน้องๆถ้าน้องๆไม่แก้ไขน้องๆก็จะผิดไปอย่างนั้นตลอดแหละใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอาจจะเป็นนิสัยไปแล้วไงใช่ไหมครับเราวาดเบี้ยวแล้วไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยแหละทำใ
ฝีมือไม่พัฒนานะเพราะว่าคนที่วาดเก่งๆจริงๆเนี่ยถ้าเขาผิดปุ๊บเนี่ยเขามองออกเนี่ยเขาจะรีบแก้ไขเลยนะครับเขาจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่เห็นไหมโค้งหน้ายักษ์อะไรก็มีหลายแบบเนาะเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับจะหน้าแบบกลมๆหรืออะไรก็ได้เนาะนะครับก็มีหลายแบบแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานหนึ่งนะครับในการสอนแล้วน้องๆที่ยังเพิ่งฝึกวาดนะอาจจะชอบนะภาพนี้เนาะดูง่ายแล้วก็ดูสวยดีเนาะรายละเอียดก็ไม่เยอะมากเนาะใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะนี่พี่จึงก็อยากจะนำเสนอแหละสิ่งดีๆให้น้องๆเนาะจริงๆอ่ะพูดจริงนะครับแต่ก็ต้องมียากบ้างนะมียากบ้างง่ายบ้างเนาะต้องสลับกันเพราะเป็นช่องสอนวาดการ์ตูนนะเนาะนะครับจะยากอย่างเดียวก็ไม่ได้จะง่ายอย่างเดียวก็ไม่ดีเนาะนะครับไม่งั้นฝีมือน้องๆก็ไม่พัฒนาเนาะอย่างที่พี่จุนแนะนำนะอันนี้เป็นใบหูเนาะเราก็ขัดเส้นก็วาดพญานาคนะครับพอวาดเก่งแล้วก็ขยับไปบ้างเนาะขยับวาดอย่างอื่นบ้างนะครับเพราะว่าเวลาน้องๆเนี่ยที่วาดพญานาคได้เนี่ยจนวาดเก่งแล้วเนี่ยพอไปวาดรูปอื่นรูปยักษ์รูปหนุมานเนี่ยชักไม่มั่นใจตัวเองแล้วเพราะกลัวว่าวาดออกมาไม่สวยเหมือนที่วาดพญานาคใช่ไหมครับเนี่ยพี่จุนก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนเคยวาดแต่การ์ตูนใช่ไหมพอมาวาดลายไทยวาดออกมาไม่ดีใช่ปะก็กลัวนะครับเพราะเราคุ้นเคยกับลายไทยนี่อันนี้ก็เป็นหยักนะครับเหมือนหลังเหมือนคีบฉลามเลยเนี่ยขีดลงมานะขีดโค้งก่อนแล้วค่อยขีดแง่งลงมาเหมือนแง่งนะครับเหมือนแง่งสลับกันไปยาวๆเลยเนาะเป็นรูปทรงนะครับพี่จุนก็ให้ขีดตามรูปทรงที่พี่จุนขีดเนาะนะครับเห็นไหมนี่พอน้องๆเกิดความกลัวฝีมือน้องๆก็ไม่พัฒนาเลยก็วาดเป็นแต่พญานาคเนาะแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าถ้าน้องๆอยากฝีมือพัฒนาอยากเก่งหลายๆแบบเนาะเหมือนพี่จุนเนี่ยอยากวาดได้หลายๆแบบเนาะก็ต้องฝึกวาดหลายๆแบบนะครับนี่อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะนี่ขีดขึ้นมานะครับเห็นไหมเป็นโค้งเนาะลักษณะก็คือเป็นโค้งนะครับน้องๆก็จะได้เห็นทุกขั้นตอนเนาะเพราะพี่จุนเนี่ยมุมกล้องก็มีมุมเดียวนั่นแหละมุมนี้มุมเดียวนั่นแหละไม่มีสลับมุมกล้องนะครับแล้วก็ไม่มีตัดต่อเนาะคลิปยังไงก็ถ่ายยังไงก็อย่างนั้นเลยทั้งหมดนะครับนอกจากบางทีพี่จุนอาจจะหยุดกินน้ำมั่งเนาะหรือว่าเจ็บคออะไรเงี้ยนะครับกระแอมหยุดกระแอมอะไรเงี้ยกดคลิปหยุดเงี้ยแต่ก็สอนต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสำหรับน้องๆที่เข้ามาชมที่ชอบดูเนาะก็เข้ามาชมได้เนาะวันไหนอยากวาดขึ้นมาก็นะครับหยิบปากกาอะไรก็ได้กระดาษอะไรก็ได้เนาะนะครับมาวาดกันเนาะมาฝึกมาลองเนาะผิดก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายเลยเนาะเราก็แอบวาดเงียบๆของเราก่อนก็ได้ครับเนาะพอเราเก่งแล้วชำนาญแล้วค่อยวาดที่คนเห็นก็ได้เนาะนี่เห็นไหมค่อยๆวาดแต่ถ้าฝึกด้วยดินสอเนี่ยนะครับน้องๆก็จะไม่มีปัญหาเรื่องผิดเนาะพอลบได้แต่ว่าอย่าให้น้ำหนักดินสอมากอย่ากดมากนะครับเอาบางๆนะนี่เห็นไหมเนี่ยรูปเนี้ยก็ดูสำหรับพี่จุนเนาะก็ดูง่ายๆเนาะแต่ว่าก็สวยดีเหมือนกันเนาะนะครับก็เป็นรูปยักษ์อีกแบบหนึ่งเนาะใครอยากจะได้แบบว่ายักษ์แบบที่มีอยู่ที่พี่จุนมีอยู่เนาะก็นะครับคลิปยักษ์สีแดงที่วาดให้น้องๆชมกันไปคลิปที่แล้วเนาะกับคลิปสอนวาดราหูอมจันทร์นี่ก็ยักษ์เหมือนกันเนาะแต่ก็คงยักษ์คนละประเภทกันใช่ไหมครับแต่ก็แตกต่างกันตรงที่ว่าลวดลายตรงคิ้วตรงใบหน้านะอย่างที่พี่จุนบอกไปแล้วเนาะนี่ขีดมาตรงนี้นะครับตรงหน้าผากเนาะเห็นไหมเส้นหน้าผากนะครับขีดมาดูระยะด้วยเนาะนะครับสังเกตดูเนาะค่อยๆวาดนะครับน้องๆค่อยๆวาดใจเย็นๆนะครับเพราะว่าดีกว่าเราวาดเร็วแล้วออกมาไม่ดีเนาะเนี่ยพี่จุนพูดเรื่องจริงนะแม้แต่พี่จุนเองวาดเร็วแล้วไม่สวยก็มีเนาะเราค่อยๆวาดนะครับใจเย็นๆนะครับเพราะน้องๆส่วนมากที่มาวาดในช่องพี่จุนเนี่ยก็คือมีความตั้งใจอยากจะวาดอยู่แล้วแหละอยากจะมาดูพี่จุนสอนอะไรอยู่แล้วแหละเนาะไหนๆก็มีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสมาธิเนาะนะครับพอมีสมาธิเราก็จะมีความตั้งใจเนาะในการวาดนะครับ
นี่โอ้โหวาดมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วใครน้องๆคนไหนวาดมาถึงตรงนี้ติดรอยหน่อยเนาะนี่ย้ำเส้นหน่อยนะครับตรงนี้จริงๆก็อยากจะย้ำเส้นเยอะๆแหละแต่กลัวเสียเวลานะครับนี่ก็เอากันแค่นี้แหละเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยย้ำเส้นบ่อยเท่าไหร่เนาะนะครับนี่เห็นไหมขีดโค้งมาดูนะดูการขีดของพี่จุนนะดูระยะห่างด้วยจุดที่น้องๆต้องสังเกตมากที่สุดคือระยะห่างเนาะไม่ใช่ก็ให้ใกล้เคียงหน่อยเนาะวาดครั้งที่2ครั้งที่3ก็จะได้สวยเนาะแล้วขีดงอนขึ้นมานะครับทรงผมแบบราชประแต่งเนาะเนาะทรงผมแบบเนี้ยเนาะก็อาจจะเป็นยักษ์แบบว่ายักษ์กลางๆเนาะมีศักดินานิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกยักษ์เจ้าพวกยักษ์ที่แบบว่าสกุลสูงเนี่ยเขาก็จะมีชดาเนาะโอ้โหแต่ถ้าเราสวถ้าเราใส่ชดาด้วยเนี่ยคลิปพี่จุนเนี่ยน่าจะชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะครับเพราะเราจะไปวาดไอ้ตรงชดานี่แหละนะครับแต่พี่จุนก็ว่าจะปูพื้นฐานให้น้องๆภาพยักษ์เนี่ยนะครับสักนะครับ2 3คลิป4คลิปเนาะนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะมาสอนกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปยักษ์แบบยากๆเนาะอย่างทศกัณฐ์นี่โหพี่จุนยังมองไม่ออกหรือว่าจะสอนยังไงเนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมากๆแล้วไม่รู้คิดจะนานเท่าไหร่ด้วยเนาะนี่ถ้าพี่จุนมีเวลาเนี่ยก็เดี๋ยวพี่จุนก็สอนเองแล้วเนาะนะครับก็ต้องดูเวลาพี่จุนด้วยแหละนะครับนี่ขีดเป็นติ๊กแล้วสบายๆเลยอันนี้ไม่ต้องพิถีพิถันมากนะครับเพราะภาพเนี้ยพี่จุนบอกได้เลยก็เป็นยักษ์แบบทั่วๆไปแหละแต่ก็สวยงามนะครับโครงสร้างก็เหมือนยักษ์ทั่วๆไปนะครับนี่นะครับจะได้ฝึกวาดกันง่ายๆเนาะอันนี้ก็ย้ำเส้นเนาะตรงช่วงตรงช่วงคางนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้เราจะทำเส้นตรงลายตรงคอเนาะแล้วก็ต้มหูต้มหูนี่ก็ไม่เอาเยอะเนาะนะครับไม่รู้ต้มหูหรือพัดก็ไม่รู้อันเบิ่มเลยนะครับนี่ขีดมานี่ก็เป็นต้มหูเนาะนะครับก็ไม่เยอะมากก็ไม่เอาเยอะมากเพราะแค่นี้ก็โอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วอะเนาะเดี๋ยวความตั้งใจของพี่จุนเนี่ยอยากจะทำคลิปที่ใช้เวลาฝึกวาดแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยสัก5คลิป10คลิปเนาะนะครับเพราะว่าคลิปยาวๆก็เยอะแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูเนาะต่อไปก็น่าจะเป็นพระฤาษีเนาะอันนี้พี่จุนก็บอกไว้ก่อนเลยเนาะอันเนี้ยยักษ์เนี่ยแซงคิวเนาะแต่ว่าพี่จุนเห็นว่าน้องๆขอกันมาเยอะจริงๆเนาะขอกันมาเยอะจริงๆน้องๆหลายๆคนนี่ขอกันมาเยอะจริงยักษ์เนี่ยพี่จึงก็เลยนะมันก็เลยวาดแสงคิวพระฤาษีไปก่อนนะครับก็มีน้องๆขอกันมาทุกวันเลยเนาะนะครับช่องพี่จุนเนี่ยนี่ขีดเป็นโค้งนะครับเอาแบบง่ายๆเนาะเรียบง่ายแต่งดงามเนาะสโลแกนของพี่จุนเนาะยากมากเราก็ใช้เวลากันเยอะครับก็ดูน้องๆก็ดูวิธีการสอนของพี่จุนเนาะวิธีการวาดของพี่จุนดิถ้าวาดสอนนี่โอ้โหก็ต้องเป็นทีละขั้นตอนทีละสเต็ปเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะก้นหอยตรงนี้หน่อยนะครับนี่คราวนี้ก็ไม่ก็จะมีลายเส้นตรงคอแล้วก็ตรงบ่าหน่อยเนาะคอเสื้อแล้วก็ลายเส้นตรงคอนะครับตรงบ่าแค่นั้นแหละเอาแค่นี้นี่อะไรเส้นตรงคอก็วาดเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเป็นโค้งเหมือนรูปตัวยูเนาะแต่ตัวยูคว่ำเนาะหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นรูปภูเขาดีไหมนี่นะครับแล้วเราก็ขีดซ้อนมาเนาะเห็นไหมขีดนี่เหมือนสายยางเลยซ้อนมานะครับเห็นไหมขีดซ้อนมานะครับก็จะดูสวยหน่อยเนาะเพราะว่าเรียกว่ารายละเอียดเนาะการตกแต่งรายละเอียดนะครับก็จะทำให้ภาพดูมีอะไรขึ้นมานะครับจะได้ดูสวยๆเนาะใช่ไหมครับนี่เราก็นะครับทำนะครับวาดด้วยนะครับความตั้งใจเนาะนะครับนี่ค่อยๆขีดมาครับโค้งเลยนี่พี่จุนวาดรูปทุกวันนะครับน้องๆเชื่อไหมวาดทุกวันนะครับ
ม้แต่วาดลง YouTube เสร็จก็ยังนั่งวาดเล่นของตัวเองอยู่เลยก็มีนะครับนี่เรื่องจริงเลยเพราะพี่จุนชอบวาดรูปนะครับนอกจากว่าบางวันมีธุระจริงอาจจะไม่ได้วาดนะครับแต่ส่วนมากว่างๆนะครับก็จะวาดรูปดูหนังฟังเพลงเนี้ยก็จะมีอย่างเงี้ยเวลาว่างของพี่จุนเนาะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะครับนอกจากไปทำงานอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เพราะพี่จุนก็ไม่ชอบเนาะทำงานก็เหนื่อยไม่รู้จะไปไหนอีกนะครับนี่ขีดมาเป็นโค้งตรงหัวไหล่เนาะเห็นไหมนี่อันเนี้ยพี่จุนก็ไม่รู้ว่ายักษ์สกุลไหนเนาะแต่น่าจะอยู่ในชั้นอย่างที่พี่จุนบอกอะชั้นระดับกลางๆเนาะนะครับอันนี้ก็มีน้องๆเนาะไม่ถึง10ขวบเนาะคอมเมนต์กันมาเยอะเลยเนาะวาดได้เนาะเก่งๆกันทั้งนั้นน่ะช่องพี่จุนน่ะเนาะน้องๆส่วนมากวาดเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะส่วนมากน้องๆชอบดูลายไทยกันเนาะลายสักลายไทยอย่างเงี้ยนะครับการ์ตูนก็ชอบดูกันเนาะนี่แต่ไม่รู้ว่าพี่จุนคิดไปเองหรือเปล่าเนาะว่าลายไทยเนี่ยน่าจะเด็กไทยน่าจะชอบที่สุดเนาะพี่จุนว่าอาจจะชอบการ์ตูนด้วยลายสักด้วยแต่ในความรู้สึกของพี่จุนว่าเด็กไทยเนี่ยจะชอบลายไทยเนาะหรือว่าแม้แต่น้องๆประเทศเครื่องบ้านเพื่อนบ้านเราเนาะน้องๆที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเราก็มาดูช่องพี่จุนกันเยอะนะครับเยอะมากนะครับน้องๆครับถ้าคิดเป็นอัตราส่วนเนาะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะน้องๆที่เข้ามาใหม่ก็พี่จุนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องพี่จุนนะครับพี่จุนจะได้ทำคลิปออกมาอีกเยอะๆเนาะแบบนี้นะครับวันนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกคน